สวัสดีนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาในวันหยุดวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากค่ะก็มาไลฟ์นะคะให้ทุกท่านเป็นก็คงน่าจะหยุดงานทุกท่านแล้วมั้งคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากให้แวะมาที่ฟาร์มนะคะวันนี้นะคะเรายังให้บริการอยู่นะคะยังเปิดให้บริการนะคะขายปลาถึงวันพรุ่งนี้นะคะมาที่ฟาร์มได้เลยนะคะสวัสดีแฟนๆชาวสยามโค้ยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะถ้าสมมติท่านไหนว่างๆแล้วแวะมานะคะจะขายธรรมสบะราคาพิเศษนะคะ3ตัวพันไปเลยนะคะวันนี้พิเศษสุดๆไปเลยนะคะนี่ดูปลาสวยๆไปก่อนนะคะปลาหลบแดดส่วนคนตากแดดกันไปเลยนะจ๊ะโอเควิตาเราเห็นเล็บตัวเองด้วยขอโทษทีค่ะก็นี่นะคะปลาของสยามโค้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทั้ง 5,000 คนที่เข้ามาดูนะคะขณะนี้นะคะฟาร์มสยามโค้ยยังเปิดให้บริการอยู่นะคะยังเปิดให้บริการถึงวันอาทิตย์นี้นะคะจะพามาดูปลาท่านไหนสนใจหรืออยากดูอะไรนะคะแจ้งจิ๊บได้เลยนะคะอันนี้เป็นปลาสวยๆนะคะชมกันในเช้าวันนี้กับบรรยากาศดีๆนะคะดีนะไม่ตายร้อนเหลือเกิน พูดคนเดียวแล้วก็ขำคนเดียวทักทายเข้ามาได้นะคะจิ๊บคนเดิมนะคะถ้าเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะบอกนี่โอเคมาดูบรรยากาศดีมากนะคะที่ฟาร์มตอนนี้นะคะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะแค่ไม่เกรียมมีโปรต้อนรับปีใหม่อะไรบ้างตอนนี้นะคะโปรนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะขายธรรมสบะ3ตัว 1,000 บาทนะคะรับเป็นเลยใจปั้มสุดๆ3ตัว 1,000 บาทให้เข้ามาเลยนะคะถ้าใครโชคดีนะคะวันนี้นะคะขายไปเลย3ตัว 1,000 บาทนะคะหรือท่านที่ยังอยากได้ปลาคาร์ปหรือโบตันเราก็ยังมีนะคะราคาปลาคาร์ปตอนนี้นะคะจะเป็นโบตันนะคะราคา 1,500 บาทนะคะแล้วก็ 3,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทนะคะคุณภาพก็ลูกค้าสามารถเลือกดูเลือกชมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยทำงานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดูบรรยากาศอ่ะวันนี้พามาดูปลาใหญ่ก่อนดีกว่ามีคนเคยถามมาว่าสยามโค้ยเนี่ยมีปลาใหญ่หรือเปล่านะคะ FC ขอบคุณนะคะมี FC ด้วยนี่อันนี้เป็นปลาใหญ่นะคะจะอยู่ที่บ่อริมข้างบนนะคะนี่ปลาชิโร่สวยมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่ๆนะคะฝากให้เพื่อนๆมาเข้ามาดูด้วยนะคะฝากติดตามหน่อยในวันหยุดนี้นะคะหยุดยาวอย่างนี้นะคะสยามโค้ยเปิดถึงวันพรุ่งนี้นะคะอยากเข้ามาชมปลาแวะมาได้นะคะถึงไม่ซื้อปลาก็แวะมาได้นะคะเรายินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านเข้ามานะคะเราจะมีน้ำเย็นบริการ
ให้กินให้ชื่นใจเลยค่ะแล้วค่อยชมปลาได้เลยไม่ซื้อก็ได้นะคะมาเที่ยวชมที่ฟาร์มได้เลยบรรยากาศที่ฟาร์มตอนนี้ดีมากนะคะกทม.ห้าวไหมพี่สุชิตบ่าวต้นไปไหนพี่ต้นกลับบ้านนะคะส่วนอากาศกทม.ตอนนี้ไม่ห้าวเท่าไหร่ค่ะอ๋อไม่หนาวแล้วสะกดผิดแล้วต้องอ่านผิดด้วยตอนนี้อากาศลมดีค่ะเห็นไหมคะแบบว่าปิวๆอะไรเงี้ยถ้ามาบะสบะตอนนี้ถ้ามาสบะที่จิบจะให้3ตัวพันนะคะเป็นไซส์ประมาณ 2-3 นิ้วอะค่ะ 2-3 นิ้วขอบคุณค่ะมาดูกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะอยากดูอะไรอยากให้จิบดาพาเดินตรงไหนบอกได้นะคะจริงๆแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็แบบว่าอยากจะทักทายแฟนเพจสยามโค้ยน่ะนะคะว่าตอนนี้ปลาใหม่นะคะจะผ่านกักโรคในจริงๆก็ต้นมกราเนี่ยค่ะก็น่าจะผ่านแล้วก็น่าจะสามารถมาชมปลาได้แล้วนะคะปลาใหม่ทีเด็ดมากนะคะเป็นปลานิสไซนะคะมีโกซันเก้นะคะโอ้โหแบบสวยมากนี่อากาศดีนะคะปลาก็มาออกันอยู่ตรงนี้สำหรับท่านไหนที่อยากดูอยากชมอะไรนะคะหรือว่ายังไม่เคยมาสยามโค้ยนะคะจิจะพาเดินดูรอบๆได้เลยค่ะตอนนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ช่วยตักธรรมสบะอยู่นะคะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจิจะพาชมปลาธรรมสบะนะคะโอเคอันนี้ฟาร์มเรานะคะนี่ถ้าท่านไหนพาคุณแฟนมาด้วยนะคะสามารถนั่งข้างในได้นะคะมีที่พักเย็นๆนะคะให้คุณผู้หญิงนั่งรอได้นะคะนอกจากปลาคาร์ฟนะคะเราก็มียาอาหารปลานะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้ท่านได้เลือกซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างนะคะอ่างวัดไซส์อ่างกลมนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าใครอยากได้อะไรสอบถามเข้ามาได้นะคะสยามโค้ยก็ขายออนไลน์อยู่เหมือนกันนะคะติดต่อจุ๊บจิ๊บได้เลยเดี๋ยวจิ๊บจัดการให้ธรรมสบะปลาพ่อแม่ปลาพี่วินลี่ไหมครับใช่ค่ะเป็นธรรมสบะของพี่วินลี่นะคะที่ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาจัดการแต่ปีนี้นะคะนอกจากวิลลี่คอลเลกชันนะคะเราก็ยังมีปลาธรรมสบะที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นของเดนิชิคาเนโกะนะคะและต่างๆนะคะอันนี้เป็นบ่อปลา3ปีนะคะบ่อปลา3ปีนะคะก็จะเป็นพวกโกซันเก้แต่ไม่มีโชว่านะคะมีแต่ซันเก้นะคะโคฮากุเบนิกอยนะคะอาสกินะคะส่วนบ่อนี้นะคะก็เป็นปลาใหม่นะคะแต่เป็นปลาใหญ่นะคะสวยมากอาจจะไม่ได้ปิดลมให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าก้มไปอาจจะตกน้ำได้เพราะว่าพี่เขาอยู่ฝั่งนู้นกันแต่ปลาบ่อนี้สวยมากนะคะเป็นปลาบ่อ3ค่ะสำหรับท่านไหนที่ยังอยู่กรุงเทพนะคะแวะมาเที่ยวฟาร์มสยามโค้ยได้นะคะจิ๊บอยู่ทั้งวันนะคะนี่ก็เป็นปลาบ่อ5นะคะหรือว่าจะเป็นโบตันเกรดพิเศษนะคะก็ 5,000 บาทนะคะเพศเมียนะคะพร้อมหรือยังคะกับธรรมสบะ3แถม3ตัว 1,000 บาทนะคะขอบคุณทั้ง 10,000 ท่านที่เข้ามาชมนะคะล้อเล่ง100กว่าท่านเองอะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามาเลยนะคะรองเท้าผ้าใบกับใจถึงมาที่ฟาร์มได้เลยค่ะเดินเข้ามาได้เลยค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นโคฮากุนะคะจากโนกามินะคะบ่อนี้จะมีทั้งโตไซและนิไซนะคะหุ่นล่ำๆเลยค่ะมองจากในบ่อนะคะอาจจะดูปลาแบบว่าสีแบบไม่สวยเลยอย่าตกใจนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นที่น้ำเราใส่เกลือนะคะ
ถ้าตักขึ้นมานี่คือสวยมากบอกเลยว่าเดอะเบสเลยปะเราไปดูธรรมสบะ3ตัวพันกันนะคะธรรมสบะ3ตัวพันถ้าสมถ้าพูดรัวไปหมดแล้วสวัสดีค่ะพี่ลาดแหม FC ตัวจริงมาละโอเคจะอธิบายว่าธรรมสบะนะคะสามารถเลี้ยงรวมกับปลาคาร์ฟได้นะคะจะเลี้ยงได้ประมาณนี้ค่ะตัวประมาณแบบว่านิ้วฝ่ามือค่ะใหญ่มากนะคะขอบคุณค่ะเรามาดูกันนะคะธรรมสบะ3ตัวพันนะคะอยากได้นะคะบอกได้เลยนะคะแจ้งเลยนี่อันนี้เป็นธรรมสบะ3ตัวพันนะคะนิ้วสั้นอุ๊ยตายแหมคุณตั้มก็เป็นผู้หญิงอะค่ะนิ้วมือต้องเล็กๆสั้นๆอย่างเงี้ยละค่ะแหมหรือว่าป้อมหรือว่าคุณตั้มจะบอกว่าป้อมคุณตั้มเดี๋ยวจิ๊บถ่ายให้นะคะคุณตั้มไม่เห็นบอก FC เลยมาบอกนิ้วสั้นเฉยเลยเซ็งอะโอเคอันนี้เป็นนี่ค่ะธรรมสบะนะคะธรรมสบะชุดนี้นะคะก็มีทั้งหางสั้นหางยาวนี่ตัวอ้วนๆเลยเห็นไหมคะนี่น่ารักนะนี่แอปเปิลนี่เห็นไหมนี่ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะสีขาวก็มีนะคะเป็นออฟไวท์เลยเห็นไหม3ตัวพันนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากได้นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะโทรมาสั่งกับจิ๊บได้เลยนะคะจะให้จิ๊บเลือกให้ก็ได้นะคะหรือว่าสะดวกเลือกที่ฟาร์มก็ได้นะคะเรายินดีอย่างยิ่งธรรมสบะนี้นะคะสามารถเลี้ยงรวมบ่อเล็กบ่อใหญ่บ่อกระจกเลี้ยงได้หมดนะคะไม่ติดอะไรเลยเลี้ยงได้ทุกรูปแบบนะคะที่ลูกค้ามีบ่ออันนี้ก็เป็นหางพวงนะคะผสมระหว่างริวกินด้วยนี่ตัวใหญ่น่ารักนะถ้าอยากได้นะคะแวะมาเลือกได้เลยนะคะตอนนี้นะคะราคา 1,000 2,000 และ 3,500 นะคะจิ๊บให้3ตัว 1,000 แล้วก็2,000 3ตัวคือตอนนี้เรามีปลาธรรมสบะทั้งหมด3เกรดนะคะเกรดที่1คือ 1,000 เกรดที่2คือ 2,000 เกรดที่3คือ 3,500 นะคะตอนนี้ให้3ตัวราคาเดียวนะคะ 1,000 สมมุติ 2,000 ก็ได้6ตัวนะคะธรรมสบะนะคะเลี้ยงเป็นกลุ่มๆนะคะจะสวยมากพูดจนคอแห้งเลยอ่ะไม่มีใครสนใจเลยหรอคะไม่เป็นไรค่ะก็แวะมานะคะก็อยากให้ดูนะคะขนาดนะคะก็ประมาณ2นิ้ว3นิ้วอ่ะนี่5นิ้วแล้วมั้งเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะเราก็มีหลายเกรดให้เลือกนะคะมีตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันไปอุ๊ยตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยขาวจั๊วเลยน่ารักมากเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นเกรดราคา 1,000 บาทนะคะ3ตัว 1,000 บาทนะคะถ้าลูกค้าแคปมาแล้วถ่ายรูปแล้ววงมาให้จิ๊บอาจจะหาไม่เจอนะคะเพราะว่าในบ่อค่ะน้ำลึกเมตร50เนี่ยค่ะแล้วปลาก็เป็นพันตัวจิ๊บอาจจะเลือกกลับมาตัวเดิมไม่ได้นะคะแต่อาจจะให้ทิปตักแล้วก็เลือกได้นะคะเรามาดูปลาเกต 3,500 บาทกันนะคะอันนี้โหตัวใหญ่บึ้มเลยอ่ะอันนี้ปลาราคา 3,500 นะคะจิ๊บก็ให้เหมือนกันนะคะ3ตัว 3,500 ค่ะไม่รวมค่าส่งนะคะเราจัดส่งทั่วประเทศนะคะมีค่าส่งปลานอกหรือปลาคุณวินลี่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่จริงๆแล้ววันนี้จิ๊บก็ให้พิเศษอะนะคะถ้าติดต่อมาทางแชทโทรเข้ามาหรือว่ามาที่ฟาร์มนะคะจิ๊บให้3ตัวในราคาเดียวคือถ้าเลือกปลา 3,500 ก็ได้3ตัวถ้า 2,000 ก็ได้3ตัวนะคะถ้า 1,000 ก็ได้3ตัวนะคะคือเอาเป็นว่าราคาเดียวคือ 3,000 ได้3ตัวค่ะปลานี้เป็นปลานอกค่ะหมายถึงว่าเป็นปลานอกแต่เป็นลูกที่ออกมาจากเป็นจิ๊บจะพูดยังไงก็คือเป็นปลาที่พี่วิลลี่เพาะขึ้นมาค่ะเราเลยใช้ชื่อว่าวิลลี่คอลเลกชันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตันโจนะคะต่างๆนะคะแอปเปิลก็มีนะคะนี่น่ารักนะคะนี่อันนี้ก็
ันนี้นะคะเป็นบ่อข้างๆนะคะอันนี้ตัว 2,000 นะคะก็3ตัวเหมือนกันนะคะสวยใช่ไหมล่ะคะถูกใจไหมคะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะวันหยุดไม่ไปไหนก็แวะมาเที่ยวที่ฟาร์มนะคะถ้ามีราคานี้ถึงวันไหนถึงพรุ่งนี้ค่ะราคานี้ให้ถึงพรุ่งนี้นะคะหรือไม่ก็ลองติดต่อจิ๊บมาก่อนก็ได้ถ้าจะมาหลังจากนี้ค่ะจะได้รู้ว่าติดตามทางเรานะเราจะให้ราคาพิเศษอะไรเงี้ยนะคะธรรมสบะนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะสามารถเลี้ยงรวมกับปลาคาร์ฟได้นะคะเลี้ยงรวมกับปลาคาร์ฟได้โดยที่เกลือไม่เกินจุด3นะคะเพราะว่าถ้าเกินจุด3ไปเนี่ยหางกร่อนแน่นอนนะคะหางกุดแน่นอนเลยนะคะอย่างอื่นนะคะก็มีปลาคาร์ฟนะคะฟาร์มเรานะคะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะทุกวันนะคะแต่ตอนนี้เราจะหยุดปีใหม่นะคะก็จะเปิดถึงวันพรุ่งนี้แล้วเปิดให้ทำการอีกทีวันที่2ในวันพฤหัสที่2นะคะค่าส่งนะคะก็ประมาณ500นะคะเพราะว่าเราส่งรถตู้เอารถไปส่งให้ก็ค่าส่งเหมือนเราก็ไม่ถึงกับคิดตามระยะทางค่ะเพราะว่าเราใส่กล่องแล้วเราก็ส่งให้ลูกค้านะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีปัญหานะคะเราเคยส่งมาหลายที่แล้วต่างประเทศเราก็ส่งจังหวัดไหนนะคะมีเครื่องบินเราก็ส่งทางเครื่องนะคะจังหวัดไหนมีรถตู้รถทัวร์อะไรไปถึงเราก็ส่งตามที่นั้นๆตามที่ลูกค้าสั่งนะคะหรือจะให้คนมารับฝากไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะแล้วแต่การคุยแต่ละครั้งนะคะอาจิก็ไม่รู้ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ก่อนนะคะว่าราคานี้3ตัว 1,000 บาทนะคะนอกนั้นก็แวะมานะคะพาน้องๆมาเที่ยวเล่นที่ฟาร์มได้เลยนะคะมีที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งมีสะพานข้ามสนุกๆ นะคะเด็กๆน่าจะชอบนะคะมาชมปลาที่ฟาร์มกันนะคะตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็จบไลฟ์ได้ไหมคะถ้าไม่มีอะไรแล้วจิ๊บจะขอจบไลฟ์นะคะโอเคก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆกับของข้างในฟาร์มแล้วกันนะคะถือว่าถ้ามีคำถามอะไรสอบถามได้นะคะไม่ต้องเขินนะคะจิ๊บไม่ใช่ดารานะคะ จิ๊บเป็นแม่ค้าขายปลาธรรมดานะคะไม่ต้องเขินจิ๊บนะคะถามจิ๊บได้จิ๊บตอบได้จิ๊บตอบนะคะถ้าจิ๊บตอบไม่ได้จิ๊บจะหาคำตอบมาให้นะคะโอเคเดี๋ยวจิ๊บจะพาดูว่านอกจากปลานะคะที่ฟาร์มนะคะเราก็มีพวกเกลืออาหารยารักษานะคะยาฉีดต่างๆให้ลูกค้าเลือกนะคะอันนี้เป็นอาหารนะคะของพี่วินลี่นะคะราคา770บาทนะคะ4กิโลนะคะอาหารปลาจะเป็นไซส์ M นะคะถามว่าอาหารปลาขนาดไซส์ M เนี่ยสำหรับปลาจริงๆไซส์3ไซส์4ขึ้นไปก็สามารถทานไซส์ M ได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมียามีเคียมแม็กนะคะมี BSDP มียาชานะคะสำหรับไว้เอาปลาตักปลาขึ้นมารักษานะคะแล้วก็เป็นยาฉีดนะคะเทปคินนะคะที่วัดนะคะของยาแล้วก็ตัวเทส pHปากกาเทสนะคะพาซี่ SKF2 นะคะแล้วก็ชิมิสุแล้วก็จูรินซีนะคะถามว่าควรเลือกปลาธรรมสบะลายไหนครับที่เขาเล่นกันจริงๆจริงๆก็เหมือนต้องเลือกเป็นลายอะค่ะเหมือนลายก็ใกล้เคียงกับปลาคาร์ฟอะนะคะแต่คราวนี้ว่าไม่ได้ค่ะก็แล้วจริงๆเราก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าชอบด้วยคือบางท่านอาจจะชอบไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะชอบเป็นตอนหรือว่าบางท่านอาจจะชอบเป็นลายจุดๆหรืออะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ปลาเล็กอะค่ะจะดูก็อาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะเลือกตัวที่เราชอบไปเลยก็ได้อันนี้ง่ายกว่าค่ะตอนนี้ราคาพิเศษนะคะ3ตัว 1,000 บาทนะคะหรือท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะแต่ไม่กล้าทัก
ทักมาในข้อความหรือในนี้นะคะสามารถแอดไลน์นะคะหรือโทรมาสอบถามจิ๊บกับพี่ต้นได้นะคะเราไม่หยุดนะคะหมายถึงว่าเราตอบคำถามไม่หยุดนะคะแต่ถ้าเกิน3ทุ่มแล้วเราอาจจะนอนได้ลูกค้าอาจจะโทรมาแบบว่าก่อนนั้นได้นะคะคุยได้ค่ะสอบถามได้นะคะจิ๊บไม่จิ๊บตอบได้นะคะจิ๊บจะตอบนะคะถ้าหาคำตอบไม่ได้จิ๊บจะแจ้งแล้วจะให้ข้อมูลทีหลังนะคะนอกนั้นนะคะก็จะมีของน่ารักน่ารักนะคะเอาไปซื้อจับฉลากได้นะคะก็จะเป็นพวงกุญแจปลาคาร์ฟนะคะนี่มีโชว่ามีชิโร่อุซารินะคะแล้วก็มีซันเก้นะคะนี่น่ารักนะคะนี่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะสามารถเข้ามาซื้อได้ที่ฟาร์มสยามโค้ยวิภาวดีซอย3นะคะเปิดจำหน่ายทุกวันนะคะนอกนั้นนะคะก็จะมีผ้าห่มมีตุ๊กตาผ้าห่มนะคะเอาไปจับฉลากได้ตัวละ980บาทนะคะน่ารักนะคะเอาไปจับฉลากได้แล้วก็มีผ้าห่มปลาคาร์ฟนะคะก็จะบอกด้วยว่านี่สายพันธุ์อะไรนี่สายพันธุ์อะไรนะคะทามาซาบะคือปลาอะไรทามาซาบะเป็นปลาทองค่ะจะใช้ชื่อเป็นตระกูลปลาทองก็ได้ที่สามารถเลี้ยงรวมกับปลาคาร์ฟได้แล้วก็มีไซส์ใหญ่เคยเห็นที่ญี่ปุ่นนะคะที่ล่าสุดเนี้ยค่ะใหญ่ประมาณเนี้ยเลยนะคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยใหญ่กว่าฝาเนี่ยใหญ่ประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้เลยนะคะเป็นปลาทองที่สามารถเลี้ยงรวมกับปลาคาร์ฟได้เราเรียกว่าธรรมสบัตินะคะหมายถึงว่าเป็นชื่อเรียกกันนะคะนอกนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีกะละมังนะคะกะละมังปลาแล้วก็อันนี้นะคะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะใครสนใจอะไรก็แจ้งจิ๊บได้นะคะแล้วเดี๋ยวจิ๊บจะดูให้นะคะตอนนี้ก็สวัสดีวันหยุดนะคะหยุดยาวไว้มีอะไรให้จิ๊บรับใช้ก็แจ้งได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ